ทุกคนสามารถฝึกพูดภาษาจีนได้อีกวิธีนึงแล้วนะคะเราอ่ะพูดได้คำศัพท์หรือประโยคที่ง่ายๆที่เป็นพื้นฐานแน่นอนเลย服务员给我菜单您要一碗牛肉面是吗จริงๆภาษาอังกฤษของเวนไม่ดีเลยนะคะ Can I borrow your camera Why do you want to use my camera Can you lend me 6,000 yuan 6,000 yuan Why How comeกลับมาเจอกับเพชรอีกแล้วนะคะในช่องเพชรZ หลายคนที่เรียนภาษาจีนอยู่หรือกำลังมีความคิดอยากจะเริ่มเรียนภาษาจีนน่าจะเจอเหตุการณ์ประมาณนี้หุยท่องสับมันตั้งเยอะจนเบื่อแล้วยังพูดไม่ได้สักทีต้องฝึกพูดและคุยกับใครดีอ่ะหาเพื่อนคนจีนดีกว่า你好我叫เพชร我很高高高เขน高ค่ะ高高อะไรวะ高兴เพชรเข้าใจสิ่งที่ทุกคนกำลังเจอมากๆเลยค่ะเพราะว่าก่อนที่เพชรจะมาเจอกับแหวนเพื่อนคนจีนที่น่ารักของฉันเนี่ยนะเพชรก็เคยเป็นแบบทุกคนมาก่อนค่ะคือเพชรเนี่ยเรียนภาษาจีนมาก็ต้องเยอะเนาะท่องคำศัพท์ท่องแกรมมาสอบเข้าที่นู่นสอบอันนู้นอันนี้รู้อะไรในหัวเยอะแต่พอเอามาพูดจริงอ่ะพูดได้ไม่คล่องเพราะว่าไม่ได้ฝึกพูดเลยเมื่อก่อนอ่ะพอยังไม่มีเพื่อนคนจีนเพชรก็ใช้วิธีฝึกพูดกับตัวเองคุยกับตัวเองทำเป็นคุยโทรศัพท์ทำเป็นเล่าเรื่องให้ซัมบอดี้ฟังแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีคนฟัง แต่ว่าตอนนี้ค่ะทุกคนสามารถฝึกพูดภาษาจีนได้อีกวิธีนึงแล้วนะคะนั่นก็คือการฝึกพูดกับแอปนั่นเองค่ะในคลิปนี้นะคะเพชรก็เลยจะมาบอกต่อแอปที่ทุกคนสามารถฝึกพูดภาษาจีนได้เลยนะคะโดยที่เขาจะมีคำศัพท์ประโยคบทสนทนาในสถานการณ์ที่น่าสนใจต่างๆมาให้เราเลยนะคะเราก็จะได้อ้าปากได้พูดออกเสียงจริงๆเลยแล้วเราก็จะได้รู้ด้วยนะคะว่าในแต่ละสถานการณ์นั้นๆเนี่ยเราจะพูดเป็นภาษาจีนได้ยังไงบ้างเท่านั้นไม่พอนะคะหลังจากที่เราพูดเสร็จเนี่ยแอปก็จะให้คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ดาวเราออกมาเลยนะคะว่าเราพูดผิดพูดถูกต้องแก้ไขจุดไหนนะคะทำให้เราสามารถพัฒนาเรื่องการออกเสียงของเราได้อีกด้วยนั่นเองซึ่งถ้าใครติดตามกันมาแล้วก็ได้ไปทดลองสิ่งต่างๆที่เพชรแนะนำทุกคนนะคะก็น่าจะคุ้นกันนะคะแอปที่เพชรพูดถึงเนี่ยก็คือแอปต๊อกโต้นั่นเองค่ะเพชรเคยแนะนำแอปนี้ไปในคลิปนี่ของดีเมืองไทย vs ของดีเมืองจีนแล้วนั่นเองแต่ว่าในคลิปนี้ค่ะเพชรจะมารีวิวแบบเต็มๆเลยดีกว่านะคะว่าเราจะเก่งภาษาจีนจะฝึกพูดภาษาจีนจากแอปนี้ได้ยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะนี่ก็คือหน้าตาแอปต๊อกโต้นะคะทุกคนก็จะเห็นเลยว่ามีหัวข้อที่น่าสนใจมากมายเลยทุกคนดูดีๆนะคะว่าเราเลือกเป็นภาษาจีนนะเพราะว่าเขาสามารถเรียนได้ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนเลยค่ะในส่วนของภาษาจีนนะคะเขาก็จะมีมาดูที่คอร์สเรียนตั้งแต่คอร์สฝึกพูดจีนขั้นพื้นฐานนะคะ Basic Chinese Conversations หรือว่าคอร์ส Easy Pinyin Pinyin จำง่ายรวมถึงคอร์สภาษาจีนเริ่มต้น101เลยเนาะเราลองมาดูที่คอร์สภาษาจีนเริ่มต้นดีกว่ามีอะไรบ้างมีหัวข้อมากมายนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีคำศัพท์มาให้เราเลยนะคะ你好เราสามารถฟังเสียงได้เลย你好你好พูดตามแปลว่าสวัสดี你แปลว่าคุณ好ข่าวแปลว่าดีลองดูหัวข้ออื่นกันบ้างดีกว่าอะไรที่แบบน่าสนใจช่วยหน่อยได้ไหมดีกว่าเผื่อเราจะไปขอความช่วยเหลือยังไงเราก็สามารถเข้าไปฝึกฟังได้เนาะ请你帮我请你帮我你正在做什么你正在做什么เธอกำลังทำอะไรอยู่นี่เราสามารถฝึกฟังแล้วก็พูดตามได้เลยเขาก็จะมีคอร์สอัปเดตอยู่เรื่อยๆเลยนะคะตั้งแต่ภาษาจีนพื้นฐานไปจนถึง HSK ระดับ5กันเลยทีเดียวนะคะนี่อย่างตอนนี้เพชรเห็นมี HSK ระดับ4ด้วยนะคะเรื่องของความสำเร็จ你觉得这个方法怎么样可能ให้ประโยคมาเลยนะคะเป็นประโยคยาวๆเลยทุกคนลองไปดาวน์โหลดเล่นดูได้นะคะดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจเหมาะกับตัวเราบ้างนะคะซึ่งคอร์สทั้งหมดของเขานะคะก็จะใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยปักกิ่งเลยนะคะตามหนังสือปัวหย่าที่เราใช้เรียนภาษาจีนกันเลยนั่นหมายความว่าทุกคนเนี่ยก็จะได้เรียนศัพท์เรียนประโยคตามมาตรฐานปักกิ่งเลยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเพชรจะมารีวิวหัวข้อการสั่งอาหารในร้านให้ทุกคนดูดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดไปจีนเนี่ยทุกคนจะต้องมีโอกาสเข้าร้านอาหารและได้คุยกับพนักงานแน่นอนเลยแล้วหลังจากนั้นค่ะเพชรจะ call หาแหวนให้แหวนมาคุยกับเพชรนะคะซึ่งแหวนค่ะเขาจะไม่รู้มาก่อนเลยว่าเราได้เรียนรู้คำศัพท์หรือประโยคอะไรมาแล้วมาดูสิว่าถ้าเกิดเพชรตอบแบบที่เราเรียนรู้กันมาเนี่ยจะคุยกับแหวนรู้เรื่องไหมนะคะฟังคำศัพท์กันก่อนดีกว่าเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนสั่งอาหารไข่กันไข่ตันเมนูอาหาร面条面条ก๋วยเตี๋ยวไม่เปลี่ยนช่วยแนะนำ好吃好吃อร่อยเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนอ่ะอย่างอื่นได้รู้จักคำศัพท์แล้วนะคะเราก็มาที่ listening การฟังกันดีกว่าค่ะ服务员给我菜单好的
您要点什么？我要点一条一碗牛肉面。好的，一份牛肉面，您还要点什么？什么好吃的？我推荐的鸡肉饭，您要吗？不要，谢谢。好的，请稍等。哎，服务员，ถ้าใครรู้สึกว่าเร็วไปนะคะเราสามารถกดที่น้องหอยทากข้างๆได้เลยนะคะเขาก็จะพูดช้า服务员给我菜单แล้วเราก็ลองหยุดพูดตามเขาดูนะคะ服务员给我菜单好的你要点什么您要点什么คุณจะสั่งอะไรดีคะ我要点面条我要点面条ผมจะสั่งก๋วยเตี๋ยว一碗牛肉面一碗牛肉面พอเราฝึกฟังเสร็จแล้วนะคะเราก็มาที่ทบทวนกันเลยค่ะหลังจากที่เราฟังใช่ไหมคะเราก็จะมาเรียงประโยคจากที่เราได้ฟังไปเมื่อสักครู่นั่นเองน้องครับขอเมนูหน่อยครับน้องครับก็จะต้องเรียกพนักงานนะคะฟูอู้เหวียนนั่นเองเก๋ยหว่อเก๋ยหว่ออะไรคะทุกคนจำได้ไหมเก๋ยหว่อไฉ่ตันไฉ่ตันแปลว่าเมนู服务员给我菜单。服务员，给我菜单。给我菜单。好的。你要点什么？ฉันจะ我要สั่งก๋วยเตี๋ยว สั่งก็คือเตี๋ยว 我要点ก๋วยเตี๋ยวก็คือ面条 我要点面条ก๋วยเตี๋ยวเนื้อหนึ่งชาม 一碗牛肉面 我要点面条 一碗牛肉面 好的一份牛肉面您还要点什么อะไรอร่อยครับอะไรคือ什么อร่อยคือ好吃แล้วก็ครับอะไรที่ลงน้ำเสียงก็คือ呢什么好吃呢什么好吃呢什么好吃呢我推荐的鸡肉饭您要吗อันนี้จำง่ายไม่เอา不要不要谢谢不要不要谢谢不要谢谢好的请稍等哎服务员ขออาหารไวหน่อยครับทุกคนจำได้ไหมประโยคสุดท้ายชิง快点给我上菜ชิง快点给我上菜ถ้าเกิดใครยังจำไม่ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะ take your time ค่อยๆฝึกพูดฝึกจำแล้วก็เอามาเรียงประโยคในการทบทวนก็ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ถึงเวลาลองของจริงค่ะได้ฝึกพูดกันจริงๆแล้วเพชรแนะนำให้ทุกคนใส่หูฟังด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะได้ยินเสียงเราชัดๆ服务员给我菜单好的你要点什么？我要点面条一碗牛肉面。好的，一份牛肉面。您还要点什么？什么好吃呢？我推荐的鸡肉饭，您要吗？哦，不要，谢谢。好的，请稍等。好的。啊，服务员，服务员，请快点给我上菜。啊哈哈，怎么才87เองอ่ะโอเคเดี๋ยวเพชรขอไปแก้มือใหม่นะคะไปค่ะทุกหาแหวนกันนี่แหวนมาแล้วสวัสดีค่ะ你最近怎么样很好啊你呢我也非常好很久没有拍视频了对因为你现在比较忙是吗对แหวนไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าในแอปเนี่ยเขาสอนอะไรให้เราบ้างเดี๋ยวเรามาดูกัน服务员给我菜单好的这是菜单我要点面条一碗牛肉面您要一碗牛肉面是吗嗯是还要别的吗嗯什么好吃的呢有卤蛋我不要谢谢嗯好的还要别的吗不要了谢谢好服务员请快点给我上菜好的马上就来นี่เป็นไงคะทุกคนจะบอกว่าแหวนอะไม่รู้มาก่อนจริงๆว่าในแอปเนี่ยเขาให้เราเรียนอะไรบ้างแล้วคือแหวนก็มาพูดตามบทสนทนาจริงๆของในร้านอาหารที่พนักงานน่าจะพูดเลยใช่ไหมแล้วทุกคนดูถ้าเกิดเราฝึกมาจากแอปอะเราจะฟังคีย์เวิร์ดออกว่าคนจีนเขากำลังพูดถึงอะไรอยู่ใช่ไหมคะ好的一份牛肉面您要一碗牛肉面是吗แล้วก็ที่สำคัญเลยเราอ่ะเคยผ่านการดูเอ็ดเคยผ่านการพูดมาแล้วรู้ว่าอยากจะพูดแบบนี้พูดยังไงเป็นภาษาจีนถึงแม้ว่าคนจีนเนี่ยจะไม่ได้พูดมาตรงกับแอปแต่ว่าเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรเราก็สามารถตอบคำถามในลักษณะเดียวกันไปได้เหมือนกันค่ะทุกคนสุดยอดมากเป็นไงนี่我จะบอกว่าเมื่อกี้每个句子我刚刚讲的那些是我在 APP 学过的不是我自己想的เนี่ยค่ะทุกคนการที่เราได้ดูเอ็ด
จริงๆเนี่ยเหมือนเราได้ผ่านสมองมาแล้วเนาะได้รู้ว่าต้องพูดว่าอะไรประโยคนี้แปลว่าอะไรใช้งานยังไงในสถานการณ์ไหนตอบคำถามอะไรพอได้ฝึกพูดจริงเนี่ยมันจะจำง่ายกว่าการจำจากในหนังสือมันจะไม่เหมือนกันแบบอุ๊ยมาท่องคำศัพท์มาท่องแกรมมาจากในหนังสือแต่เราได้พูดจริงๆนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะพูดจีนให้เป็นเร็วขึ้นนะคะเพชรก็แนะนำให้ทำดูเอทเลยค่ะเป็นวิธีที่ดีมากๆเลยยิ่งได้ฝึกพูดทุกวันได้ทำบ่อยๆนะคะได้เรียนรู้คำศัพท์ประโยคใหม่ๆเนี่ยเราก็จะยิ่งพูดได้คล่องขึ้นแล้วก็ได้หลากหลายมากขึ้นด้วยนั่นเองอ่ะไหนๆตอนนี้นะคะแหวนก็มาอยู่กับเราตอนนี้แล้วนะคะลองให้แหวนมาฝึกใช้ภาษาอังกฤษบ้างดีกว่าดีไหมจริงๆภาษาอังกฤษของแหวนไม่ดีเลยนะคะแบบเราไม่มั่นใจในตัวเองอ่ะเดี๋ยวเราลองให้แหวนไปลองใช้แอปนี้ดูดีกว่าแล้วลองมาคุยกับบอเป็นภาษาอังกฤษหน่อยดูซิ borrowing somethingHey, can I borrow your track this evening? What do you need it for? I want to pick up my Gen TV from the apartment store. I will return it to you by 9. I see. I'm sorry, but my father will be using it this evening. Well, could you lend me 40 baht? What for? So I could rent a new hot track.I will pay you next year. เรามาลองดูกันดีกว่าค่ะว่าหลังจากที่แหวนฝึกมาจากแอปตอกตกแล้วจะมาคุยเป็นภาษาอังกฤษกับเพชรได้ไหม Can I borrow your camera? Why do you want to use my camera? I want to take photos with my friends. I will return it to you by 9. I'm afraid I cannot give it to you because I will use it this evening to film a video. Can you lend me 6,000 yuan?6,000 yuan? Why? How come? So, I will buy a camera. I will pay you back next week. ผมพูดไม่ชัดเลยเอ้ย还可以啊我听得懂呀จริงเหรอใช่我觉得就是每个人有自己的口音就是不是最大的问题不是很大的问题只是你要听得懂说得懂我就觉得可以了อันนี้ต้องขอบคุณอันนั้นน่ะด็อกเตอร์นี่ถึงกับไหว้เลยแล้วเรียนตามแอปนี้อ่ะทำให้เราอ่ะคิดประโยคไว้แล้วก็มั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วเรียนตามแอปนี้เราก็เรียนแบบคุณฝรั่งได้เลยนะคะคืออย่างที่ทุกคนรู้เราก็ไม่เคยนั่งอ่านภาษาไทยเนาะตอนที่แหวนฝึกภาษาไทยอ่ะก็ไม่ได้ฝึกจากการท่องศัพท์หรือว่าจำแกรมมาเนาะแต่ฝึกจากการฟังจากในละครแล้วก็พูดตามเขาถูกไหมอันนี้ก็เหมือนเป็นวิธีเดียวกันเลยเนาะแต่ว่าอันนี้แค่ไม่ได้ฝึกจากละครแต่ว่าฝึกจากแอปที่เขามีพวกประโยคคำศัพท์อะไรที่ใช้ในสถานการณ์จริงอะมาให้เราเราก็แบบได้ฝึกฟังฝึกพูดถึงแม้ว่ามีแค่หนึ่งเดือนเนาะเราอะอาจจะยังไม่ได้พูดประโยคที่แบบซับซ้อนอะแต่เราอะพูดได้คำศัพท์หรือประโยคที่ง่ายๆที่เป็นพื้นฐานแน่นอนเลยมันเป็นสัญญาณที่ดีนะคะที่สำหรับคนที่เป็นมือใหม่ของภาษาจีนนะคะหัวคิดว่าใช้ฝึกทุกวันวันละ15นาทีถ้าหนีพักกลางวันน่ะหนีก็สามารถใช้ได้ก่อนนอนหนีก็สามารถใช้ได้ตอนไหนที่หนีว่างๆไม่มีอะไรทำก็ยกขึ้นมาเรียนได้อะไรเงี้ยเนาะแล้วแอปตอกต่อของพี่อ่ะใช้ฟรีหรือเปล่าคะแอปตอกต่อนะคะเขาใช้ได้2รูปแบบด้วยกันใครสายฟรีก็ใช้ได้หรือว่าใครเป็นสายจัดเต็มก็จ่ายเงินเรียนเต็มๆได้เหมือนกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะลองโหลดมาใช้ก่อนว่าเฮ้ยถูกใจใช่ไหมมันมีประโยชน์จริงๆไหมนะคะเขาก็จะมีบทเรียนที่สามารถให้ไปทดลองเรียนได้แล้วก็ในแต่ละวีคในแต่ละอาทิตย์นะคะเขาก็จะมีคลิปฟรีประจำสัปดาห์ด้วยนะคะเพจก็แนะนำให้ทุกคนไปลองติดตามกันดูเลยนะคะและถ้าชอบยังไงก็ค่อยไปสมัครกันก็ได้นะคะส่วนใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจริงจังแล้วอะอยากจะเริ่มพูดได้จริงๆและก็สามารถสมัครได้เลยนะคะเดือนละ499บาทค่ะเรียนได้แบบบุฟเฟ่เลยนะคะเรียนได้ทุกคอร์สทุกเนื้อหาถ้าหารออกมานี่499บาทเดือนนึงเนี่ยตกวันละ16บาทเท่านั้นแล้วบอกรู้สึกว่าการได้ฝึกพูดจริงอ่ะแล้วเอาความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดในอนาคตบอกรู้สึกว่ามันคุ้มมากเลยแล้วถ้าเราจ่ายเงินไปแล้วแล้วก็เรือนมีเดือนไหนที่เราแบบไม่ว่างที่จะเรียนได้อ่ะต้องทำยังไงบ้างคะถ้าสมมุติว่าในเดือนไหนอ่ะเราไม่ว่างเราก็สามารถพอสไว้ก่อนได้หยุดไว้ก่อนในเดือนนั้นแล้วแอปนี้นะคะดาวน์โหลดที่ไหนบ้างคะ Google Play หรือว่าเป็น App Store ก็ได้นะคะถ้าเกิดใครที่กำลังมีเป้าหมายอยากจะเริ่มพูดภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษได้นะคะหรืออยากจะฝึกพูดในสถานการณ์ต่างๆหรือในเนื้อหาที่ยากขึ้นตอกตอกก็มีให้หมดเลยนะคะลองไปดาวน์โหลดใช้กันดูเพจคิดว่าคนที่ชอบเรียนภาษาต้องชอบแอปนี้มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเพจจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดทุกอย่างไว้ใน Description Box นะคะลองไปติดตามดูกันได้เลยค่ะ
ทุกคนนะคะไปกดลิงก์แล้วก็ดาวน์โหลดด็อกต่อได้เลยนะคะเวนอยากให้ทุกคนได้ใช้แอปด็อกต่อฝึกภาษาจีนแล้วก็มาฝึกภาษาจีนกับเวนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณแหวนมากเลยที่มาร่วมจอยกับเราแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรากันมาตลอดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้เราสองคนด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ